ิมพันหมดหน้าตักลุยสู้นักโทษเทวดาเหตุใช้กฎหมายฟ้องหมิ่นประชาชนโพสต์รูปชกกระสอบที่ดูไบจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่5มีนาคมนายพินิจอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องวางเดิมพันสู้หมดหน้าตักซึ่งระบุว่าวางเดิมพันสู้หมดหน้าตากทุกวันนี้คุณทักษิณชินวัตรมอบอำนาจให้ไปแจ้งความคนที่เอารูปคุณทักษิณไปลงเกี่ยวกับเรื่องการป่วยของคุณทักษิณเปรียบเทียบกับตอนคุณทักษิณชกกระสอบอยู่ที่ดูไบทำนองเปรียบเทียบว่าชกกระสอบอยู่ดีๆพอมาถึงเมืองไทยป่วยกระทันหันต้องนอนโรงพยาบาลตำรวจทั้ง180วันคุณทักษิณคิดว่าการลงรูปแบบนั้นเป็นการหมิ่นประมาทจึงแจ้งความตำรวจก็ยกขยงสอบสวนกันเต็มรูปแบบทันทีน้องๆผมจากจังหวัดกระบี่เขาตั้งกลุ่มในเฟซขึ้นมานานแล้วใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันคนกลุ่มนี้เวลาถึงคราวมีเหตุการณ์ที่ต้องแสดงความจงรักภักดีที่ไหนเขาก็จะยกกวนไปแสดงความจงรักภักดีเขาเคยไปสัมภาษณ์ผมที่พัทลุงถึงหลักการในการปกป้องสถาบันเพราะเห็นผมเขียนเรื่องนี้อยู่บ่อยตอนนี้เขาโดนแจ้งความแล้วเพราะเอารูปคุณทักษิณไปลงต้องขึ้นมาพบพนักงานสอบสวนที่กรุงเทพเขาเป็นคนธรรมดาไม่มีเงินทองอะไรต้องมาลำบากกับการสู้คดีเดือดร้อนกันทั่วหน้าความจริงน้องๆเหล่านี้เขาสงสัยว่าคุณทักษิณป่วยจริงถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะคลิปที่ชกกระสอบอยู่ที่ดูไบดูแข็งแรงมากความเจ็บป่วยของคุณทักษิณผู้คนเขาสงสัยกันมากแต่ไม่ได้รับคำตอบที่กระจ่างคุณทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ได้นายนิพิษค่ะยังระบุอีกว่าวันนี้คุณทักษิณใหญ่สุดๆแล้วจะเอาอะไรก็ได้หมดผมว่าใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกไหนๆแจ้งความประชาชนแล้วผมอยากให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีนี้เลยรับรองคดีนี้ผมวางเดิมพันสู้หมดหน้าตักแน่โดยพบว่าก่อนหน้านี้ค่ะนายเพจ Facebook ประชาพักพิทักษ์สถาบันได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าอยู่แบบนิ่งมันยิ่งกดให้จมโอมปพส.ขอท้าชนนช.ทักษิณชินวัตรพวงตัวต้นเหตุโอ๊กลูกชายสุดที่รักและอินฟลูเอนเซอร์แดงตัวจี๊ดวัย50ปีคนเดิมพรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ2โดยในเพจ Facebook ค่ะระบุว่าวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา 13:00 นนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันเข้าพบกับพนักงานสอบสวนค่ะณบก.ส.อ.ท.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตามกำหนดเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อคดีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมอบอำนาจให้ทนายเข้าแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อเดินทางไปถึงค่ะนายทรงชัยก็ปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาส่วนกรณีการนำภาพนช.ทักษิณมาเผยแพร่โดยไม่มีข้อความอื่นใดที่ชี้ว่าหมิ่นประมาทหรือนำเข้าข้อมูลเท็จหรือตัดต่อแต่งเติมให้เกิดความเสียหายเนื่องจากภาพดังกล่าวนางสาวแพทองธารลูกสาวของนายทักษิณได้โพสต์แบบสาธารณะไว้เมื่อช่วงปี2565ซึ่งคอการเมืองต่างก็เห็นภาพดังกล่าวอย่างแม่นยำนายทรงชัยนำมาเผยแพร่ซ้ำโดยสุจริตไม่มีข้อความอื่นใดประกอบโพสต์อันเป็นการโจมตีใส่ร้ายแต่อย่างใดรวมทั้งนช.ทักษิณคงสถานะเป็นบุคคลสาธารณะต่อให้หายจากไปร้อยปีก็ยังคงสถานะนั้นตลอดไปการนำภาพมาเผยแพร่โดยไม่มีการดูหมิ่นยอมกระทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญและในเพจค่ะยังระบุอีกว่าพนักงานสอบสวนได้มีการอ่านข้อกล่าวหาต่อหน้าพยานฝั่งผู้ต้องหาทั้งสองรายสำหรับเนื้อหาโดยย่อตัวแทนนช.ทักษิณระบุว่าผู้ต้องหาได้นำภาพนช.ทักษิณมาตัดต่อแต่งเติมเพื่อหวังให้ประชาชนไม่เชื่อว่านช.ทักษิณไม่ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ต้องหาได้นำรูปภาพนช.ทักษิณมาเผยแพร่หลายครั้งกระทำการให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อฟังข้อหาเรียบร้อยแล้วค่ะนายทรงชัยเองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรแม้แต่น้อยรวมทั้งมีการแจ้งความคืบหน้าของคดีให้กับนายนิพิษอินทรสมบัติทนายความผู้อาสารับช่วยเหลือทำคดีโดยมีการแจ้งทนายว่าพนักงานสอบสวนรอผลลายนิ้วมือก่อนเมื่อใดเมื่อไหร่ก็จะมีการนำตัวส่งฟ้องทันที
ซึ่งนายทรงชัยเองค่ะก็แสดงความดีใจที่พนักงานสอบสวนให้เร่งรัดคดีให้รวดเร็วตามคำขอด้านนายทรงชัยค่ะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนั้นด้วยว่าช่วงเวลาที่ว่างอยู่ตอนนี้ผมจะดำเนินการร่างคำถวายฎีกาเพื่อทูลเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทราบความจริงทั้งหมดเนื่องจากภายหลังที่มีพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือ1ปีนับตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2566จนปัจจุบันนักโทษรายนี้ไม่เคยเข้ารับโทษแม้แต่วันเดียวซึ่งเป็นการฝืนพระราชวินิจฉัยอย่างร้ายแรงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซ้ำยังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายระเบียบการต่างๆสร้างความแตกแยกให้สังคมไม่หยุดแม้แต่วันเดียวตั้งแต่กลับเข้าประเทศไทยทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของรัฐส่วนเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการประจำและข้าราชการทางการเมืองทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมจะแยกรายชื่อออกอีกฉบับเพื่อทูลกล่าวถวายฎีกาให้พระองค์ท่านได้พระราชวินิจฉัยว่าสมควรดำรงตำแหน่งทางราชการต่อไปหรือไม่เพราะผมและประชาชนจำนวนมากได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่อกสั่นขวัญผวาตลอดเวลาส่วนนายทักษิณนั้นเมื่อได้รับการพักโทษแล้วใช้บ้านจันทร์สองลาเป็นที่ควบคุมเปิดบ้านต้อนรับนายฮุนเซนอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อนายทรงชัยค่ะถูกถามว่าวันนี้เห็นมีการนำเอาเอกสารมาหลายชุดเกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกนช.ทักษิณแจ้งความหรือไม่ทางด้านของนายทรงชัยค่ะก็ตอบว่าจะว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมก็พูดได้เนื่องจากแฟ้มที่เอามามี3แฟ้ม1แฟ้มให้การประกอบการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา2แฟ้มคำแจ้งความดำเนินคดีและพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับนายผ่านทองแท้ในพ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ2และ3แฟ้มคำแจ้งความดำเนินคดีและพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับนายเคพ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ2ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าทุกคนมีกฎหมายคุ้มครองกันทุกคนหากคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ์ถูกปรับปรำถูกหมิ่นประมาทรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ก็มีพวกบางประเภทที่ทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและข้อมูลเพิ่มเติมค่ะยังพบว่ากลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันเคยมีการออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐในมาตรา157กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้รับเอกสิทธิ์พิเศษเหนือนักโทษทั่วไปด้วย